สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจริงมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะเห็นน้องๆแต่ในห้องแต่งตัวแต่ละคนก็คือแบบนั่งท่องบทของตัวเองกันสุดๆมากก็พยายามเข้าไปชวนน้องคุยให้ไม่เครียดมากค่ะเพราะว่าอยากถ้าเกิดเครียดมากออกมาข้างหน้างานมันจะแบบมันจะเกรงไปหมดอะไรเงี้ยค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมปีนี้ไม่บอกหรอกเราจะไม่แบบมีการเลือกอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ให้กำลังใจทุกคนจริงๆค่ะเพราะเราเข้าใจเลยว่าเราเป็นผู้เข้ามาประกวดมาก่อนเนาะเราก็จะเข้าใจว่าแบบจริงๆทุกจุดมันยากจริงๆค่ะพูดถึงบริบท MUT ของ LGBT ให้กล่าวนิดนึงบริเวณของMUT กับ LGBTQ ใช่ไหมคะก็จริงๆแม่ปุ้ยนะคะสนับสนุน LGBTQ มาตลอดนะคะแต่ MUT ไม่ใช่ Universal ที่ไม่ได้จำกัดเพศไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดอายุเลยนะคะคือให้ความเท่าเทียมอย่างเต็มที่จริงๆค่ะแล้วก็อย่างสาวๆ Miss Universe Thailand ปีนี้เองเนี่ยนะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยก็มีสาวๆที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ ด้วยนะคะก็มาเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มพวกนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเราทุกคนสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่ม LGBTQ ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความเท่าเทียมทั้งหมดเลยค่ะได้เลยพาเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาดู MUT ไปนี้ไฟนอลพลาดได้เหรอคะพลาดไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้แต่รอชุดว่ายน้ำที่หัวหินแล้วนะคะต้องขอกระซิบก่อนเลยว่าแซ่บแน่นอนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งพรีลิมและไฟนอลนะคะรับรองว่าแบบว่าดูเด็ดมันแก๊งนางสาวไทยนะคะถึงแม้จะแค่เข้าไปร่วมนะคะแต่ก็แบบไม่ยอมแพ้น้องๆบนเวทีแน่นอนนะคะผลงานก่อนเลยจ้าผลงานช่วงนี้นะคะก็มีทำยูทูบกับมิตรยาสารแพรวนะคะก็เป็นพิธีกรค่ะ EP แรกนะคะสัมภาษณ์พี่ป๋อมแปมนะคะไปแล้วนะคะแล้วก็ EP ต่อไปนะคะขอกระซิบนะคะว่าเป็นนักร้องเสียงทรงพลังจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไอจีได้เลยฝากไอจีนะคะมานิตาจุดปัมเมอร์ค่ะแล้วก็ฝากไอจีมิสไทยแลนด์นะคะติดตามน้องๆนักร้องสาวไทยทุกคนเลยนะคะซึ่งบอกอยู่ตรงนี้1คนเข้ามาหาพี่หน่อยมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะค่ะมุกอัญพัฒน์ปิติประจักษ์วัฒน์ค่ะรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2565ค่ะอักลาที่หนึ่งกับ MUT เบสรีวิววันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกดดันแทนผู้เข้าประกวดรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเราเราก็คงตื่นเต้นแล้วก็คงรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองถ้าเป็นเราเราก็จะสบายสบายค่ะเราก็จะเชิดเราก็จะสู้เราก็จะฟาดใช่มีใครอยู่ในดวงใจไหมถามว่ามีไหมมันพูดยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบคะแนนมันก็จะแบบกระซิบมาสองคนสองเรามาอยู่นี่เรามาอยู่นี่นะฝาก IG แฟนคลับไปตามกันไอจีเป็นมุกอัญพัฒน์ค่ะแล้วก็ Facebook เป็นอัญพัฒน์พิติประจักษ์วัฒน์ค่ะก็สามารถไปติดตามได้เลยค่ะฝากติดตามทีมนางสาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะทีมนางสาวไทยก็ไม่ยอมแพ้นะคะแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ